เฮ้ยเจมครับวันนี้เราต้องเรื่องพักเราต้องพักเรื่องพักกันสักพักนึงแล้วทำไมพี่โดนมาเกย์อ่ะเปลี่ยนเรื่องก่อนไม่โดนเนี้ยเปลี่ยนเรื่องก่อนดีกว่ารีดอ่ะสมัยขอถามหน่อยดิสมัยตอนมึงเรียนอ่ะแบบตอนมึงเรียนมีเกเรป่ะโอ้โหพี่เทคโนเอาเรื่องเหมือนกันไม่สมัยช่วงแบบโลกมอต้นเนี่ยโอ้ยมอต้นก็ของจริงเหมือนกันพี่เดือโดดอ่ะโอ้อ่ะแล้วเวลาโดดลงไปนะโดนนกเลยพี่อ้าวกูก็ไปตัวทุกเหมือนกันจริงแต่กูถามมึงคำนึงตอนไปตัวทุกเนี่ยมึงไปตัวแอร์ปะตัวแอร์เข้าไม่ได้เขาไม่เข้าเขาตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยเต็มที่มีไม่เกินโกโกสามโต๊ะเรียกโกโต๊ะโกโต๊ะโกไอ้เหี้ยเข้าไปทีนี่ถึงกับนักเรียนถึงกับเจ้าของโต๊ะปวดหัวเลยนะขอหน้าโต๊ะนึงแทนเก็บคนไอ้ถือไม้รออย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเกมสมัยพี่10บาทนะมึงเชื่อว่าถือไม้เนี่ยหนึ่งโต๊ะเนี่ยเขาแทงประมาณ4คนส่วนมาก4ไม้มาตรฐานนะโต๊ะนี้ต้องมี8ไม้อ่ะถือรอถือคิวนี่ถือคิวเท่เลยเหมือนแม่นอ่ะเปล่านะไม่แม่นรอแล้วมีครั้งนึงนะเว้ยตอนแทงนกอ่ะเจ้าของโต๊ะไม่ได้มาบอกว่าแล้วน้องๆเบาหน่อยทำให้เบาหน่อยทำพี่ทำไมโอ้โหก็น้องเล่นกันโต๊ะเดียวโต๊ะอื่นเขาไม่ต้องเล่นกันเลยพี่ไม้ไม่โต๊ะอื่นไม่ได้แทงแล้วไม้มันรวมโต๊ะเราหมดแล้วก็ง่ายๆอ่ะก็คือ1โต๊ะเนี่ยเขาก็ใช้4ไม้แต่เราใช้เราคูณ2แค่8ไม้ไม่รู้แทงเป็นไม่เป็นนะถือไม้แม่งทุกคนแล้วไม่มีอะไรแล้วไอ้เรื่องแทงนุกไม่เท่าไหร่นะแม่งงงปัญหาคืออะไรวะแพ้มุดโต๊ะโอ้โหคือนักเรียนนี่แม่งดำเขิมหมดเลยไม่มีใครเข้าแพ้มุดโต๊ะนี่อายพี่อายนะแล้วแม่งล้อไม่เลิกด้วยกลายเป็นหมูเลยคนนี้แล้วมีครั้งนึงเว้ยตอนนั้นกูว่าไปแทงนุกนั่นแหละแล้วแม่กูเขาไปตามแล้วสมัยนั้นนะตอนนั้นแม่กูยังตีอยู่เลยโอ้ยแม่กูหัวต่อหน้าเพื่อนถามว่ากลับมาถึงไปโรงเรียนนะไปถึงเรียนเพื่อนแม่ก็ล้อโอ้ยแม่มึงแม่โคตรอ่อนเลยแม่โดนแม่ตีเลยลูกแง่เพื่อนเรียกลูกแง่นี่นะกูพี่ผมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะใครที่นะสมัยโดดเรียนแล้วไปโจสนุกนี่เพราะโตสนุกโตนึงเนี่ยเขาใช้แค่4คนอ่ะแต่พวกเราอ่ะไปแจกกันตั้ง 7-8 คนอ่ะบางทีเจ้าของโต๊ะเขาก็คิดมากนะ10บาทอ่ะสมัยนั้นอ่ะบางทีนี่ปวดหัวเลยเพื่อนเกมน้องเคยเกมแม่ตาขาดโตนุกป่ะไม่เคยพี่เคยแต่หน้าโตนุกหน้าโต๊ะแล้วยังไงโดนนะกระโดดไปเลยไปกับเพื่อนอ่ะ 4-5 คนแล้วแม่มาถึงเขาว่าไงแม่ไม่ได้ตามไปวนเข้าเลยพี่เลี้ยวเข้าซอยแล้วแม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยแต่ว่าจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอางานเดี๋ยวกลับมาหลุดไปไหนโต๊ะสนุกใครที่อยู่ในยุคโต๊ะสนุกนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมีหรือทุกคนต้องเจอแม้กระทั่งไอ้คนที่แทงไม่เป็นแม่งไปด้วยแม้กระทั่งต้องแทงเลยนะมันจะต้องแทงเป็นนะวันที่เพื่อนไปแล้วมันต้องอยู่ให้เราเป็นนั่นแหละนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องขำๆดูแล้วฮาๆไม่ต้องคิดมากแทงทีฝากไว้หน่อยเอาช็อกที่เต็มมือโอ้ไอ้แป้งแป้งทาใหญ่เลยไอ้ทาเหมือนป่าหน้าจนป้าเขาบอกว่าไอ้หนูหนูเบาลูกเบาแป้งปลาหมดแล้วฝากไว้ในช่อง